ไปไกลถึงขนาดที่ว่าต่างประเทศเขาเป็นห่วงเป็นใยกันหมดแล้วนะครับเลขาธิการสหประชาชาตินายบันคีมูลรับหนังสือของเราแล้วด้วยความห่วงใยครับให้โฆษกแถลงความห่วงใยมาคณะทูตจากหลายประเทศกับแวะเวียนมาเยี่ยมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเกาะติดครับแล้วหลายชาติมันมีประเทศแปลกๆครับไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ชื่อประเทศแปลกๆเติร์กิสหรือมันไม่ทราบประเทศอะไรต่อมีอะไรหลังเวทีนี่เยอะแยะไปหมดจนผมเนี่ยปรึกษากับคุณจตุพรว่าถ้าเราจะเริ่มเรียนภาษาต่างประเทศเริ่มจากภาษาไหนก่อนดีเพราะว่ามันหลายประเทศเหลือเกินก็ตกลงใจกันว่าจะให้คุณจตุพรเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสส่วนผมจะใช้ภาษาปากใต้ครับนี่เขาดูกันทั้งโลกแล้วนะครับสื่อสารมวลชนต่างประเทศรายงานความคืบหน้าของเราทุกวันวิเคราะห์สถานการณ์ทุกวันแล้วไม่ใช่เฉพาะโลกในโลกซีวิไลโลกในสังคมประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับท่านที่เคารพโลกที่ถูกบังไว้ด้วยม่านดำของเผด็จการประเทศที่ถูกคุมขังไว้ด้วยรัฐทหารยาวนานยังแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเราอะพม่าท่านคิดดูองซานซูจีผู้นำการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของพม่าผู้ถูกกักขังเป็นสิบปีแล้วยังแสดงความเป็นห่วงสถานการณ์ประเทศไทยองซานซูจีบอกว่าประเทศไหนก็ตามที่มีรัฐธรรมนูญที่ร่างมาจากทหารประเทศนั้นไม่มีทางมั่นคงสงบสุขได้ไม่มีทางเป็นประชาธิปไตยได้แล้วยกตัวอย่างสถานการณ์ในประเทศไทยเขาไม่ได้ถามนะครับพูดขึ้นเองคือให้สัมภาษณ์หลักการเสร็จยกตัวอย่างประเทศไทยพูดถึงนายกทักษิณเสร็จจับบอกว่าให้ดูตัวอย่างประเทศไทยมีการยึดอำนาจจากพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ทหารเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มีการทำลายรัฐบาลหลังจากนั้นมาจนมีรัฐบาลปัจจุบันทำให้บ้านเมืองอ่อนแอวุ่นวายและไม่มีทางเป็นประชาธิปไตยได้นั่นคือความห่วงใยจากองซานซูจีที่ถูกทหารขังอยู่ที่พม่าผมเลยบอกว่าเวลานี้สถานการณ์ประเทศไทยมันน่าห่วงใยเต็มที่แล้วครับพี่น้องครับขนาดพม่ายังต้องเป็นห่วงเราแล้วครับท่านคิดดูก็แล้วอย่างที่ผมเคยพูดมาหลายเวทีครับตอนนายกทักษิณอยู่นี่เป็นหัวแถวของอาเซียนประธานาธิบดีกลอเรียมาคาปาคาอโรโยสุภาพสตรีฟิลิปปินส์เชิญนายกทักษิณไปบรรยายหลักคิดเศรษฐกิจกับทฤษฎีทักซิโนมิกถือเป็นการให้เกียรติกันสูงครับของผู้นำประเทศหนึ่งที่เชิญผู้นำประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านไปให้ความรู้ไปให้หลักคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยได้รับสิ่งที่ประเทศไทยมีเกียรติมีหน้ามีตาในวันที่เรามีรัฐบาลเลือกตั้งในวันที่ประชาธิปไตยของเราชัดเจนแข็งแรงนี่คือสิ่งที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนำพาประเทศไทยไปยืนในแถวหน้าในระดับนานาชาติอาเซียนเผลอแป๊บเดียวเราไปยืนหัวแถวเอเชียเรากำลังเดินไปสู่ความเป็นเสือตัวที่ห้าที่ผมพูดกำลังวิ่งทะยานกำลังจะเป็นเสือตัวที่5ปฏิวัติ19ปันกันยาจากเสือตัวที่5เรากลายเป็นหมาตัวที่1ครับแล้วใครรับผิดชอบครับที่น่าวอดวายถึงวันนี้ใครรับผิดชอบอภิสิทธิ์เวชชัยชีวะอย่าว่าแต่ต่างประเทศเพื่อนบ้านเขาชวนไปอธิบายเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจเลยครับเป็นเจ้าภาพเป็นประธานอาเซียนจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่หัวหินเชิญมาเปิดเขายังไม่มาตั้ง5ประเทศท่านที่เคารพถามว่าทำไมเขาไม่มาเขากลัวยืมตังค์ครับเขาคงคุยกันรอบบ้านแล้วครับดูประเทศไทยมันกูยี่กูยำประชาธิปไตยกัน 3-4 ปีแล้วมันเอาเด็กคนหนึ่งมานั่งเป็นนายกไอ้นี่ก็น่าด่านที่หายมาแล้วกูเอาเราอย่าไปเข้าใกล้เดี๋ยวมันกู้ตังค์มาเนี่ยครับความจริงมันเป็นแบบนี้ครับแล้วจะอยู่ต่อกันไปยังไงพม่าเนี่ยทีแรกไม่ใช่วันนินทาประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่พูดกันก็เท็จจริงว่าพม่าเนี่ยถูกจัดไว้รั้งท้ายในภูมิภาคอาเซียนนะอาเซียน10ชาติในพม่าอยู่ข้างหลังนะครับด้วยความที่บรรยากาศภายในของเขาเอาละครับไม่ต้องพูดกล่าวลึกลงเกินพม่าเดินรั้งท้ายอาเซียนอยู่ดีๆครับเดินไปพรรคพวกอาเซียนเดินไปพม่าก็เดินรั้งใต้เดินสบายๆครับเขาไม่รีบร้อนปรากฏว่าคืนวันที่19กันยายน2549ในขณะที่พม่ากำลังเดินรั้งท้ายอาเซียนสบายๆได้ยินเสียงตุ๊บ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 
อยู่ข้างหลังครับพม่าตกใจว่าอะไรเกิดขึ้นหันไปดูประเทศไทยกลิ้งคนโล่หลังพม่าล้มลุกคุกคานตลอดปลอกเปลือกครับพม่าตกใจและงงพร้อมๆกันครับหยุดแล้วหันไปยืนมองเป็นไงล่ะไทยก็ตะกี้เห็นหลังอยู่ไวๆไม่ใช่เหรอทำไมมันล้มปากฉีกอยู่นี่ประเทศไทยพูดอะไรไม่ออกครับจุกครับบอกพม่าพูดไม่ออกพม่าก็ทำไงไม่ได้เพราะพรรคพวกเดินไปไกลแล้วก็บอกเอางั้นเราเดินต่อนะไทยไปว่าลุกไม่ขึ้นพม่าก็เดินต่อไปพม่าเดินต่อไปเรื่อยไทยก็ล้มลุกคลุกคลานมา 3-4 ปีครับพี่น้องครับขนาดมีการเลือกตั้งแล้วได้รัฐบาลนายกสมัครแล้วยังไม่แซงหน้าพม่าเลยเพราะรัฐบาลเลือกตั้งของสมัครชุนทรเวชไม่สามารถจะบริหารกลไกประเทศได้เพราะมีอำนาจซ้อนรัฐของพลเอกเปรมตินสุรานนท์กดทับอยู่ล่าสุดเดี๋ยวนี้พม่ากำลังจะพูดถึงการเลือกตั้งครับท่านเจ้าพระองค์ซานซูจีมีพื้นที่ในการแสดงความเห็นออกมายังสังคมโลกแต่ผมสังเกตนะว่าพม่าอาจจะยังไม่เป็นประชาธิปไตยเร็วๆนี้อาจจะยังไม่เป็นประชาธิปไตยง่ายๆถามว่าทำไมพม่าทั้งที่มีโอกาสมากขึ้นจึงไม่ยอมเป็นประชาธิปไตยพม่าเป็นห่วงไทยครับกลัวไม่มีใครนำทางครับเพราะตอนนี้ไทยเดินตามหลังพม่าอยู่กลัวว่าถ้าพม่าเป็นประชาธิปไตยไปซะอีกประเทศหนึ่งไทยจะโดดเดี่ยวท่านว่าเจ็บปวดไหมครับนี่คือความจริงวันนี้นี่คือความจริงประเทศไทยอะแล้วคนพวกนี้ไม่เคยพูดความจริงไม่เคยรับความจริงอะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเอกอะก็บอกว่าผมมาถูกต้องถูกต้องถูกต้องไอ้คำว่าถูกต้องของคุณคือตั้งรัฐบาลในค่ายทหารหรือยังไงไอ้คำว่าถูกต้องของคุณเนี่ยเวลาจะเลือกใครเป็นนายกต้องให้หัวหน้าพรรคการเมืองวิ่งเข้าค่ายทหารที่รอหนึ่งรอพิพาวดีก่อนหรือยังไงก็มันเห็นกันอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจึงเป็นผลผลิตของการทำลายประชาธิปไตยต้องมีการทำลายประชาธิปไตยย่อยยับเราที่มีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีความจริงมันเป็นแบบนี้ครับแล้วไม่ยอมอ่ะห่วงเหลือเกินครับพี่เสียดายจริงๆครับตอนผมเป็นโฆษกรัฐบาลนี่ไม่ได้อยู่ในทำเนียบไม่งั้นผมจะดูแล้วว่ากวีนายกในตัวแบบไหนผมเชื่อมันสัก4ตัวครับบอกมึงมานั่งนี่แล้วตัวเองก็ไม่ได้ว่าทำอะไรได้แล้วนะครับเป็นนายกน่ะออกไกลราบ11ก็ไม่ได้แล้วดูสิครับสถานที่ที่เข้าไปอยู่นี่เป็นมงคลที่ไหนถามว่านายกอยู่ที่ไหนราบชิดมันไม่มีโอกาสฟูขึ้นมาเลยนะครับราบตั้งและผมไปสืบแน่ชัดแล้วอย่างที่คุยเมื่อคืนนะครับอภิสิทธิ์กำลังจะลำบากเพราะทหารแตงโมกลับบ้านเมียก็ชื่อแตงโมครับแล้วมันจะรอดได้ยังไงท่านที่เคารพครับเวลานี้สถานการณ์บ้านเมืองมันไม่รู้อะไรปนกับอะไรมั่วไปหมดแล้วนะครับในระหว่างที่เราสู้สันติวิธีในระหว่างที่อภิสิทธิ์ยักแย่ยักยันมันก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มผมไม่ทราบเขาก็ไม่ยอมรับสภาพบ้านเมืองแบบนี้เขาก็ส่งสัญญาณแบบเขาว่าตูมตามตูมตามตูมตามอยู่ตลอดเวลาบ้านนายประหารศิลปาชาระเบิดอีกตูมนะครับวันนี้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็มี M79 อภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่ควันระเบิดควันปืนมันคู่กลุ่นทั่วประเทศได้ยังไงคุณไม่มีปัญญาแก้ปัญหาคุณไม่มีปัญญาระมัดระวังป้องกันคุณไม่ยังมีปัญญาคลี่คลายวิกฤตอะไรเลยมีแต่วิกฤตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วคุณก็ยังบอกว่าคนไทยสนับสนุน